อ๋อครับออกกำลังกายครับออกกำลังกายคนก็ถามไปทำอะไรมาก็ออกกำลังกายทานวิตามินอะไรเงี้ยภรรยาดูแลดีอันนี้จะทำอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่หรอกมันก็คงแบบว่าเพราะเราคือเมื่อก่อนนี่มันก็ช่วงเด็กตอนนี้เราก็เริ่มโตแล้วแล้วคือปัญหาโตแล้วคนอื่นเขาโตแล้วเขาเริ่มคุมอาหารแต่เราพอเริ่มไปปุ๊บเราคุมอาหารไม่ได้เพราะเรากลับกลายไปทำงานอยู่กับอาหารเราก็ต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างนะก็ออกกำลังกายทานวิตามินอะไรที่มันดีต่อร่างกายเราเลยแล้วก็ไม่ได้มีคำว่าไม่น่าจะควรจะทำได้ไม่ได้แบบเยอะตื่นไปก็ยังแบบฮะเอาเยอะเหรออะไรอย่างเงี้ยครับดูแลกันละกันนะคะเพราะว่าคุณก็ดูถึงนี้ขึ้นด้วยก็คุณเขาโชคดีเขากินแล้วไม่อ้วนแต่คือผมเองก็ไม่ได้ถือว่าอ้วนนะแต่อาจจะมีช่วงแบบชับชับปี้อะไรหน่อยก็เพราะว่ากินเยอะอยู่ผมก็ตอนนี้ก็ลดแป้งครับลดคาร์โบไฮเดรตครับแต่กินทุกอย่างที่ติดมันครับแล้วก็ออกกำลังกายเอาจริงๆถ้าจะมีใหม่แล้วก็จริงๆแล้วก็เพิ่งกลับจากญี่ปุ่นเองเนาะปีนี้ก็เป็นเอาเรื่องเอาใช้ที่ดีครับคือมันปีใหม่ครับก็ทำงานกันนะอยู่ถ้าไม่ผิดน่าจะเป็น JJM ใช่เขาให้แบบว่าไปงานทาวน์ดาวน์อะไรทำงานร่วมกันแล้วก็ก็ดีครับว่าเสริมกันครับแล้วก็เพราะมีไงวันที่13แล้วก็เราอยู่กรุงเทพอยู่แบบปีนี้ขออยู่กับแม่อยู่กับภรรยาอยู่ไทยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าคงต้องมีทริปที่ต้องไปทำงานไปอะไรเยอะอะไรเงี้ยแบบไหนเราก็พาเขาไปทุกที่อยู่แล้วฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ไปอะไรเงี้ยดูแลสภาพจะมีทั้งสองฝ่ายแบบมีปีหน้าเตรียมความพร้อมหรือเปล่าก็ถ้าบ้านเริ่มสร้างมีนาเมษานับอีกสัก15เดือนก็ลองลุ้นกันพี่วันเซนบอกว่าไม่ให้ถามเรื่องนี้แล้วเพราะอีก2ปีมีแน่นอนใช่ครับ2ปีแน่นอนเพราะเขาไปตรวจเลือดมาแล้วแต่ดูเหมือนจะบังคับได้นะถ้าไม่มีขึ้นมานี่ยุ่งเลยก็ต้องลองดูก็ขอลองแบบธรรมชาติก่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคือกำลังมันก็ต้องดูว่าจะคนเดียวเลยหรือ2คนทีเดียวไปเลยอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่การตัดสินใจตรงนั้นเองครับไม่ต้องกดดันใช่ไหมคะที่คุณถามว่าจะไม่ก็เราก็เข้าใจมันเป็นเรื่องที่คุณต้องถามเราอยู่แล้วแต่ว่าเราขับมุมที่แบบว่าเราจะหาคำตอบว่าดีอะไรเงี้ยแต่แบบล่าสุดก็คุณแม่ผมก็คุณแม่ผมบอกว่าตกลงจะมีไหมเนี่ยจะต้องรอให้ฉันเฉาก่อนนะผมบอกว่าใจเย็นนิดนึงนี่เดี๋ยวมีก็คุณก็อยากแล้วก็แกก็มีทายมานานแล้วแกก็เหงาแกก็ทุกข์หนักแล้วเราเองก็ทำงานตลอดเลยแกก็มีหลานเขาแต่งงานติดงานแล้วเขาคงแบบอยากเห็นผลผลิตของคือเขาก็เล่นจนไม่เล่นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มากดดันทุกวันแต่ว่านานๆจะยับมาทียับทีก็นิดนึงก็ต้องแบบนะเขาก็อายุเยอะแล้วเราก็ต้องการที่แบบว่าให้มีหลานมาแล้วคือได้เจอเขาได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างผมที่เกิดมาเนี่ยเหลือแต่คุณตาเนี่ยคุณยายคุณปู่คุณย่าไม่มีโอกาสได้เจอเราก็อยากให้ลูกเราแบบว่ามาแล้วยังได้เป็นเพิ่มมีสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้นอีกคนอีกสองคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องอยากให้แม่คุณตาคุณยายแบบว่ามีชีวิตชีวามีเรื่องยุ่งวุ่นเพิ่มเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ย